ยุงข้าวเรคคอร์ดไอแมนพิสิทธิ์พงษ์พระเอกหน้าไทยเลยคนนี้ไม่ต้องมานั่งแอปจะเป็นเกาหลงเกาหลีอะไรไม่ต้องนะลูกนะนี่ด้านนี้เกาหลีด้านนี้แต่งตัวเป็นแบบคนเลี้ยงวัวไปความเป็นมาของคำว่าไอแมนก็คือคิดถึงน้องสาวแล้วน้องชอบเรียกไอแมนตลอดผมเรียกว่าไอยิ่งได้ไหมไอแมวดีกว่าไอสัก พบกับสองพี่น้องหน้าตาดีแห่งบ้านคำสิงเบสและโบสเล่นโทรศัพท์ของแม่แล้วเจอคลิปพ่อต่อยคิดว่าพ่อไปต่อยเขาทำไมมันเจ็บคุณพี่สมรักนี่เขาหลบเก่งแล้วตาไวไหมหลบเก่งไหมได้เลยครับผมพ่อยังบอกเลยว่าเป็นนักมวยดีกว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เห็นลองต่อยอาจารย์หน่อยแหมพอเขาพูดอะไรก็เอาหมดน้ำแหมเราพูดแบบที่พ่อพูดได้ไม่ได้โม้ไม่ได้โม้ครับเหมือนไหมเหมือนพบกับพวกเขาทั้งหมดนี้ได้ในปากสว่างคืนนี้ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการปากสว่างค่ะรายการที่เราต้องเมากันทุกกระแสแล้วก็แชร์กันทุกประเด็นนะคะกับเด็กเองค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์และน้องอุ่นค่ะวันนี้น้องอุ่นจะเตรียมอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างทักทายน้องอุ่นกันก่อนนะคะสวัสดีน้องอุ่นสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับแขกรับเชิญวันนี้นะครับเป็นที่รักของทุกคนจริงๆเป็นหนุ่มฮอตนะครับดีกรีไม่ธรรมดาครับเป็นศิลปินคนล่าสุดของค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ดนะครับเขาเป็นแชมป์ใหม่หมดนี่คนล่าสุดด้วยวันนี้มีเพลงใหม่มาฝากนะครับต้อนรับครับไอแมนของพวกเราสวัสดีครับไอแมนสวัสดีจ้าสวัสดีครับอุ้ยหล่อเป็นไงอาจารย์หล่ออันนี้แชมป์เยอะมากแล้วนี่ก็คือแบบเซ็นสัญญาล่าสุดเลยเหรอล่าสุดเป็นคนที่จรดปากกาคนล่าสุดของค่ายยุงข้าวเรคคอร์ดใช่ไหมไอแมนใช่แล้วครับความรู้สึกของเราเป็นยังไงบ้างเอาความรู้สึกที่เราเป็นแชมป์ใหม่หมดนี่เป็นเกินต้านครับก็ไม่คิดว่าจะเป็นแชมป์ถึง25สมัยครับครับแต่ก็ระหว่างทางเนี่ยก็เจออุปสรรคมากมายครับทั้งเรื่องเพลงที่เราไม่ถนัดในบางรอบด้วยแต่ก็ฝ่าฟันมาได้จนถึง25สมัยครับก็ดีใจมากๆครับเอ้ยเนื้อเสียงเขาอ่ะรู้สึกเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะเรานั่งคุยกับเขาแบบภาษาปกติก็ยังเหมือนเขาร้องเพลงเลยคือเสียงเขามันมีความเป็นละมุนนั่นนั่งเฉยๆก็น่ารักแล้วยิ่งพูดจาพูดคุยยิ่งน่ารักเข้าไปอีกเลยใช่ตอนที่ได้รู้ว่าจะต้องเป็นศิลปินของยุงข้าวเรคคอร์ดรู้สึกยังไงบ้างอันดับแรกคือตกใจนะครับเราไม่คิดว่าเราจะได้มายืนอยู่จุดนี้ครับเพราะเราตั้งใจมาประกวดเพื่อหาเงินไปใช้หนี้ให้ครอบครัวด้วยไม่ได้ใฝ่ฝันว่าครั้งหนึ่งเราจะเป็นศิลปินครับแต่พอมายืนอยู่จุดเนี้ยแล้วมีเพลงเป็นของตัวเองก็รู้สึกว่าดีใจมากๆครับตื่นตันตอนแรกก็พูดอะไรไม่ออกเลยครับแต่ตอนนี้ก็จะทำให้เต็มที่ครับตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนบ้างไหมไอแมนคนทักคนทายเอฟซงเอฟซีเยอะแล้วไหมตอนนี้เอฟซีก็เริ่มเยอะขึ้นครับแล้วก็เยอะขึ้นมากๆกว่าตอนที่เราเคยปรากฏตัวจุดอื่นๆมาตอนนี้เริ่มมีกลุ่ม FC แล้วแล้วก็แมนก็มีแฟนเพจของตัวเองด้วยครับอารมณ์เหมือนเป็นด้อมนะอาจารย์นะเป็นด้อมแล้วนะล่าสุดตรงนี้ครับนอกจากเป็นศิลปินคนล่าสุดของยุงข้าวเรคคอร์ดเขามีซิงเกิลนะอาจารย์ว่ากันว่าเพลงนี้เนี่ยไอแมนไม่ได้เลือกเพลงนี้เลือกไอแมนชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าบ่อเคยย่านเรื่องราวความเป็นมามันเป็นไงทำไมเราได้ร้องเพลงนี้อ่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่แต่งเอาไว้นานมากครับอาจารย์นฤทธิ์อรันรุตเป็นคนแต่งไว้ซึ่งยังหาคนร้องไม่ได้พอแมนมีโอกาสมาเป็นศิลปินที่ยุ้งข้าวเรคคอร์ดก็มีเพลงนี้เข้ามาพอฟังไกด์เสร็จปุ๊บก็บอกพี่ๆทางค่ายว่าผมชอบเพลงนี้มากเลยผมอยากร้องเพลงนี้มากๆเลยก็ตัดสินใจอัดเพลงนี้เลยครับไม่รู้จริงหรือเปล่าอาจารย์ผมทราบมานะค่ะอัดนี่คือเทคเดียวจบเลยใช่ไหมไอแมนจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับโหไม่ธรรมดาเพลงที่ถูกแต่งไว้ตั้งนานแล้วหาคนร้องไม่ได้เพลงรอคนนะเนาะใช่ไหมอาจารย์ใช่จริงไหมที่เพลงนี้เคยทาบทามอาจารย์ไปไม่เคยหรอกอ๋อหรอผมจำผิดฉันน่ะตลอดชีวิตเลยไม่มีเพลงไหนมารอฉันหรอฉันร้องไม่ได้สักเพลงไอแมนครับบอกเคยย่านแปลว่าไม่เคยกลัวอ๋อใช่ครับเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรในเนื้อเพลงมันเป็นแนวไหนบ้างเนื้อหาของเพลงถ้าไม่เคยกลัวเนี่ยคือเราไม่เคยกลัวในเรื่องของความรักที่จะมีอุปสรรคมากมายแค่ไหนไม่กลัวแม้กระทั่งว่าเขาจะทำให้เราเสียใจหรือเปล่ากลัวแค่ว่าเราไม่ได้รักเขาแล้วแค่นั้นเองบอกเคยย่าบอกเคยย่าไม่กลัวอยู่แล้วใน MV มีโอกาสได้ดูแล้วแฟนๆก็ได้ดูมากมายเลยนะครับ
ถ่ายทอดเองนะอาจารย์ไอ้แม่เล่นเองด้วยเล่นเองดีเองครับครั้งแรกในชีวิตไหมครั้งแรกทุกอย่างเลยครับเล่นเป็นคนที่แอบชอบคนที่มีแฟนอยู่แล้วใช่ครับเรามีโอกาสได้ไปถ่ายทอดเองตอนนั้นในบรรยากาศในกองเป็นยังไงบ้างครับโอ้เข้าไปในกองก็คือเราไม่มีบทที่จะต้องมาซ้อมคือหน้างานทั้งหมดเลยแล้วก็มีพี่ๆผู้กำกับพี่ๆตากล้องแต่พี่ๆมืออาชีพมากๆอาจจะกดดันช่วงแรกๆว่าเราจะทำได้หรือเปล่าแต่พอไปทำจริงๆเขาจะมีวิธีการทำให้เราเรียงลำดับการแสดงเรียงระดับอารมณ์แต่ละฉากแต่ละฉากเนี่ยครับก็รู้สึกว่าเกินคาดเกินคาดที่ตัวเองคาดไว้ว่าเราจะทำได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับไอ้ที่มันทำได้เกินคาดเพราะอะไรเพราะชีวิตตัวเองก็ไปรักคนอื่นเขาอะไรเงี้ยคือแบบเธอมีประวัติอะไรแบบนี้เปล่าประวัติแอบชอบเพื่อนใช่ไหมครับไม่รู้น่าจะช่วงอนุบาล2เคยมีอารมณ์นี้ครับอนุบาลจะเรียกความรักหรอชอบตอนนั้นแอบชอบเพื่อนอนุบาลใช่ครับเวลาเขาไปชอบคนอื่นเงี้ยแล้วโดนคนอื่นทำร้ายถ้าใน MV เขาจะมาฟ้องเราแต่เพื่อนในชีวิตจริงอนุบาล2เขาจะไปฟ้องครูแทนอ๋อขอน้องจำดีนะอนุบาล3ฉันจำความอะไรตอนอนุบาลไม่ได้เลยอาจารย์ว่าไหมว่าไอแมนยิ่งคุยยิ่งมีเสน่ห์นะใช่เขามีเสน่ห์แบบผู้กองยอดรักอะไรแบบเนี้ยนะไอแมนชอบงานแสดงไหมครับถ้าพอไปเล่น MV ตัวเองไปแล้วชอบนะครับชอบพอได้เห็นผลงานตัวเองใน MV เนี่ยก็เฮ้ยเราน่าจะทำได้นะถ้าเราพัฒนาศักยภาพตัวเองขึ้นไปเราน่าจะทำได้ซึ่งนอกเหนือจากถ่ายทอดอารมณ์ต่างๆอาจารย์ใน MV มีบู๊ด้วยนะทำอะไรบ้างใน MV ครับโอ้โหทั้งต่อยทั้งเตะครับแต่สุดท้ายก็โดนไม้หน้าสามฟาดหลังเขามีอาวุธซะแล้วเขามีอาวุธเราไปแต่ตัวครับเอาแล้วบู๊แล้วเราทำเป็นเหรอต่อยเตะหรือว่าก็ไปบีบกันหน้างานเลยแรกๆก็เขินๆครับอันนี้หน้างานเหมือนกันแต่พอพี่ๆทีมงานก็ช่วยครับตอนแรกเราเตะเราไม่กล้าเตะจริงไงครับแต่พอเตะปลอมมันก็ไม่เหมือนไม่สมจริงพี่เขาเลยแบบเตะจริงเลยน้องไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวพี่เจ็บถ้าชีวิตพี่เจ็บมาเยอะแล้วใส่ไปเลยก็ใส่ไปเลยครับน่ารักไหมอาจารย์ไปติดตามได้นะ MV นะนี่คือศิลปินที่เข้ามาอยู่ในบ้านยุงข้าวเล็กคอร์ดเป็นยังไงครับความอบอุ่นของบ้านหลังนี้อบอุ่นมากเลยครับพี่ๆศิลปินรุ่นพี่หลายๆคนก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็รวมถึงพี่ๆในค่ายด้วยนะครับลุงหม่ำด้วยครับได้มีโอกาสได้พูดคุยกันก็สนุกสนานครับอบอุ่นมากเลยครับลุงหม่ำได้เจอแล้วไรอันซันฟอร์มเป็นยังไงโอ้โหอันดับแรกคือเขาตัวจริงเขาหล่อมากหล่อหล่อกว่าในทีวีเยอะเลยครับเราก็ไม่ต่างจากเขาเดี๋ยววันนึงเราก็จะต้องเป็นขวัญใจเนี่ยคนนี้เดี๋ยวใครดูสิพระเอกหน้าไทยเลยคนนี้ใช่หนุ่มไทย 100% ไม่ต้องมานั่งแอปจะเป็นเกาหลีอะไรไม่ต้องนะลูกนะเราเป็นแบบไทยๆของเรานะลูกนะหนูหันไปดูที่แบบที่กูอยากเป็นเกาหลีอ่ะนี่ด้านนี้เกาหลีด้านนี้แต่งตัวเป็นแบบคนเลี้ยงวัวเป็นคาวบอยโอ้คาวบอยไอ้แมนเนี่ยเชื่อไหมอาจารย์จริงๆไม่ได้ชื่อไอ้แมนจริงๆคือแมนใช่ไหมฮะแมนเฉยๆเลยไอ้แมนมาจากพี่ไอ้ไอ้เป็นภาษาอีสานครับแทนตัวว่าพี่ความเป็นมาของคำว่าไอ้แมนก็คือช่วงที่แมนมาเรียนที่กาฬสินธุ์นะครับครับคือเราไกลบ้านมากเลยเพราะบ้านอยู่ขอนแก่นเราใช้ชีวิตอยู่กาฬสินธุ์ถ้านับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็เกือบ10ปีแล้วครับแล้วคิดถึงน้องสาวมากๆเพราะมันมีน้องสาวคนนึงมันถึงจุดที่เราจะต้องตั้งชื่อใน TikTok นะบวกกับอารมณ์ที่เราคิดถึงน้องสาวแล้วน้องชอบเรียกไอ้แมนไอ้แมนตลอดก็ใช้ชื่อเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นชื่อที่คนที่เรารักที่สุดครับเขาเรียกเราอยู่บ่อยๆเนี่ยครับอ๋อน่ารักเนาะน้องสาวเรียกว่าไอ้แมนใช่ครับโอ้โหผมเรียกว่าไอ้ยิ่งได้มั้ยไอ้แมวดีกว่าไอ้สักได้เรียกฉันอีกทีสิไอ้สักโอเคนะน้องยิ่งนี้คุณผู้ชมเจ้าขาพิธีกรคนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นไอ้สักค่ะโอเคป้ากลับมาที่ไอ้แมนดีกว่าอาจารย์ทราบไหมว่าหนุ่มคนนี้กว่าจะตามฝันจนเป็นศิลปินจบจนทุกวันนี้ผ่านอะไรมามากเนื่องด้วยเราเรียนไกลบ้านครับค่าใช้จ่ายมันเยอะขึ้นมากครับอาจารย์ก็เราต้องหารายได้เพิ่มก็เริ่มไปเสิร์ฟครับอันดับแรกไปเสิร์ฟตามร้านอาหารร้านหมูกระทะอะไรเงี้ยครับก็ได้วันละ200 250บ้างพอหลังจากเสิร์ฟก็จะมีช่วงนึงที่ตามจริงร้านเค้ามีดนตรีสดนะครับนักร้องไม่มาก็เลยเรียกเราไปร้องแทนใช่ครับเค้ารู้มั้ยว่าแมนร้องเพลงเป็นเค้ารู้ว่าเราเรียนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ซึ่งเค้าน่าจะคิดว่าเราน่าจะมีพื้นฐานพวกนี้บ้างเราถามหน่อยสินั่งฟังไปก็เท่านี้แหละนะอายอุ่นครับอายสักเราอยากจะฟังอายแมน
ร้องอะไรก็ได้เล็กๆให้ฉันฟังสักนิดแต่มันฉันอยากจะแบบจัดเลยได้ยินเป็นบุญหูเมื่อกี้แอบเห็นจะคว้า TikTok มาถ่ายแล้วใช่มั้ยไม่ทัดไม่ใช่แบบนั้นเอาอย่างงี้ Iron Man ไม่ต้องเอาซิงเกิล Iron Man นะเพราะว่าเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวจะให้ร้องเต็มๆเลยโอเคครับเอาเพลงอะไรก็ได้ที่ถนัดใช่เธอลืมกระเป๋าไว้ในแท็กซี่หญิงสาวคนที่เพิ่งลงบางพลัดขึ้นจากบางรักส่งเธอลัดเธอลงบางพลาดแล้วลืมกระเป๋าอาจารย์ความรู้สึกเป็นไงครับไม่รู้อาจารย์ยิ่งสับมีความรู้สึกว่าเสียงของเขาเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่แล้วมันกังวานอยู่เพราะเสียงของเขามีมนถูกต้องนะครับมีมนมากลูกมีไอแมนใช้โอกาสนี้ฝากเนื้อฝากตัวฝากเพลงกับแฟนๆ FC ที่อยู่ในรายการสิครับขอฝากเพลงบอกเคยย่านนะครับซึ่งเป็นซิงเกิลแรกของแมนซิงเกิลแรกในชีวิตเลยนะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านที่ได้รับฟังด้วยนะครับและสัญญาว่าจะมีเพลงดีๆเพลงเพราะๆมาให้ทุกท่านได้รับฟังในโอกาสหน้านะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ให้โอวาทน้องหน่อยมาน้องมาครั้งแรกเลยนะนี่ไม่เคยออกรายการเลยนะเดี๋ยวอยากจะให้เก็บเทปนี้ไว้แล้วก็กลับไปนะคะจะผ่านไปอีกกี่ปีเธอก็ต้องเอาเทปนั้นมาดูขอให้รักษาเสน่ห์แบบนี้ไว้ตลอดไปนะคะค่ะขอบคุณค่ะเราจะได้ฟังเพลงบอกเคยย่านไหมรู้อยู่แล้วว่าอาจารย์ไอ้อุ่นไอ้สากอยากฟังใช่ไหมใช่ไอ้อุ่นจัดให้ไหมจัดให้เพราะว่าคุณผู้ชมก็อยากฟังเช่นกันเดี๋ยวทิ้งเวทีนี้ให้เต็มๆเลยนะครับผมไอ้แมนจัดเพลงนี้ให้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับฟังกันเต็มๆนะครับบอกเคยย่านแล้วช่วงหน้ากลับมากับช่วงปากบอกครับบอกเคยย่านหากว่าน้ำตาไหลถึงแม่นหัวใจมันสิเจ็บย้อนเจ้าบอกเคยย่านเจ้าขึ้นไปฮักเขาได้ดูแลเจ้าอายก็ดีใจลายบอกเคยย่านดอกกันคำว่าโง่สิโง่ลานเธอก็เฮ็ดเพื่อเจ้าได้บอกเคยย่านดอกกันคำว่าตายมีแนวเดียวที่ใจอาย่านลายคือย่านบ่ได้หากเจ้าอายก็ซอยปลอบใจนี้ไกลความเศร้าเบิ่งแง่งเจ้ายามที่พ่อปัญหาเที่ยวเอาผ้าขาวมาซับน้ำตาให้เจ้าเข็ดดีนำแบบที่บ่มียังถึงว่าป่อได้ยังก็ยังเฮ็ดบ่เศร้าผู้อยู่ว่าใจเจ้ายังมีเขาแต่ก็อยากบอกเจ้าว่าอายคิดจังใดบอกเคยย่านหากว่าน้ำตาไหลถึงแม้นหัวใจมันสิเจ็บย้อนเจ้าบอกเคยย่านเจ้าขึ้นไปฮักเขาได้ดูแลเจ้าอายก็ดีใจลายบอกเคยย่านดอกกันคำว่าโง่สิโง่ลานเธอก็เฮ็ดเพื่อเจ้าได้บอกเคยย่านดอกกันคำว่าตายมีแนวเดียวที่ใจอายย่านลายคือย่านบ่ได้หากเจ้าลืมเขาไปสิบ่ไทยบ่ถามถึงอยากโคกะตามสิเก็บกรรมคำเว้าเห็นเจ้ายิ้มอายก็มีความสุขเห็นเจ้าลืมความทุกข์ก็ดีใจนำเจ้าถึงเป็นได้แค่ตำแหน่งอายหักแต่ก็บ่คิดอยากตำแหน่งใดก็เอาฮู้อยู่ว่าอายบ่อาจแทนเขาแต่ก็อยากบอกเจ้าว่าอายคิดจังใด
บอกให้ยานหากว่าน้ำตาไหลถึงแม้นหัวใจมันสิเจ็บย้อนเจ้าบอกให้ยานเจ้าขึ้นไปหักเขาได้ดูแลเจ้าอายกะดีใจลายบอกให้ยานดอกอันพันว่าโง่สิโง่ลานเธอก็เฮ็ดเพื่อเจ้าได้บอกให้ยานดอกอันพันว่าตายมีแนวเดียวที่ใจอายยานลายคือยานบ่ได้หากเจ้าบอกให้ยานหากว่าน้ำตาไหลถึงแม้นว่าใจมันสิเจ็บย้อนเจ้าบอกให้ยานเจ้าขึ้นไปหักเขาได้ดูแลเจ้าอายก็ดีใจลาบอกให้ยานดอกอันคำว่าโง่สิโง่ลานเธอก็เฮ็ดเพื่อเจ้าได้บอกให้ยานดอกอันคำว่าตายมีแนวเดียวที่ใจอายยานลายคือยานบ่ได้หากเจ้าบอกให้ยานดอกอันคำว่าตายมีแนวเดียวที่ใจอายยานลายคือยานบ่ได้หาเจ้าผู้ชมเจ้าขาในช่วงปากบอกนะคะแขกรับเชิญของเดี๋ยวมีแต่สิ่งดีๆมาบอกทุกสัปดาห์จริงๆค่ะกับคุณปอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีแฟนรายการปากสว่างและแฟนรายการ Workpoint ค่ำคืนวันศุกร์ทั่วประเทศครับแล้ววันนี้เจอกันครับ23สิงหาคมผ่านพ้นวันแม่มาทั้งหมด11วันพอดิบและพอดีจ้ะดังนั้นใครที่ไม่มีของขวัญให้กับคุณแม่ในช่วงเดือนสิงหาคมหรือในช่วง12สิงหาคมที่ผ่านมาคือต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่ารายการปากสว่างเรามีทุกค่ำคืนวันศุกร์ทางช่อง Workpoint 23เมื่อเราไม่ได้เจอกันทุกวันเราเจอกันเฉพาะวันศุกร์ดังนั้นเลยขออนุญาตจัดโปรวันแม่ย้อนหลังช้าไปนิดนึงแต่โปรคุ้มกว่าเดิมอย่างแน่นอนใครไม่เคยซื้อของบนหน้าจอและประจวบเหมาะกับค่ำคืนนี้เปิดมาเจอ Workpoint พอดีขออนุญาตครับอย่าเพิ่งลุกออกจากหน้าจอลองดูโปรวันแม่ของเราก่อนว่าคุ้มขนาดไหนเอาคุ้มแรกก่อนถามอาจารย์แบบนี้ครับปกติคอลลาเจนไซส์ 120,000 มิลลิกรัมกินได้ประมาณ1เดือนเนาะดูแลกระดูกดูแลข้อต่อดูแลผมดูแลผิวดูแลเล็บอาจารย์ซื้อกระป๋องนึงกินได้ประมาณ1เดือนอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ1,000บวกลบนิดหน่อยอ่ะ1,000บวกลบเนาะอ่ะแต่วันนี้อาจารย์ครับให้จ่าย 1,000 เท่าเดิมครับแต่ไม่ให้กระป๋องมึงค่ะเฉพาะค่ำคืนวันนี้นะครับขออนุญาตเบิกของเข้ามาเลยนะครับในงบ 1,000 บาทท่านผู้ชมครับคุณจะได้คอลลาเจนดังต่อไปนี้ครับอ่ะ1กระป๋องครับให้คอลลาเจน2กระป๋องครับให้คอลลาเจน3กระป๋องครับและให้คอลลาเจน4กระป๋องขอบพระคุณมากนะครับยังอยู่ในงบ 1,000 นะอาจารย์มีของแถมเนื่องในวันแม่ฝากให้คุณแม่ทั่วประเทศอีก5ชิ้นใหญ่ขออนุญาตเบิกของเข้ามาในการอีก5ชิ้นครับขออนุญาตเรียงให้เลยนะครับอันดับที่1กล่องที่1ครับกล่องที่2ครับกล่องที่3ครับกล่องที่4ครับและกล่องที่5นี่ออกทีวีด้วยนะเยอะนะเนี่ย5ชิ้นแล้วให้จานดูของแถมนะทางเช่าผสมมัลติวิตามิน B แบรนด์ของเราคือโนวาค่ะกล่องนี้ท่านผู้ชมขายที่ไหนครับขายที่ 7-Eleven อาจารย์ครับ1ในร้านค้าที่เข้าไปขายของยากมากที่สุดคือ7-Eleven โดยเฉพาะประเภทอาหารเสริมขอราคาขึ้นมาและค้างยาวๆไว้เลย1กล่องที่เราขายอยู่ที่ 7-Eleven ครับ475บาทตีกลมๆคือ500บาทย้ำว่า500บาทแล้ว1กล่องท่านผู้ชมเห็นบนหน้าจอนะขนาดนี้475บาทมี30แคปซูลคือกินได้1เดือนเหมาะสำหรับให้คุณแม่ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเนาะดังนั้นใครไม่เคยดูแลคุณแม่อยากให้เอาถังเช่าตัวเนี้ยไปกับคุณแม่อ่ะขอราคาลงครับ475บาทที่คุณเห็นบนหน้าจอตีมกลมคือ500บาทขออนุญาตกล้องจับไปที่5กล่องนะครับเราแถมให้1กล่อง2กล่อง3กล่อง4กล่องและ5กล่อง500คูณ5อย่างต่ำคือ 2,500 บาทนะอาจารย์วันนี้ขออนุญาตมอบให้กับคุณแม่ทั่วประเทศหรือคุณแม่จะซื้อฝากตัวเอง
ซื้อฝากคุณพ่อหรือซื้อฝากใครก็ได้หรือใครจะซื้อค่ำคืนวันนี้ให้แจ้งคอลเซ็นเตอร์นิดนึงว่าขอโปรวันแม่เพราะทุกสายที่สั่งโปรวันแม่เราขออนุญาตแถมถังเช่าเอาไปฟรี5กล่องและก็ไม่พอครับตัวโคลลาเจนปกติเมื่อกี้คุยกับอาจารย์แล้วว่าถ้าเป็นแบรนด์อื่นทั่วไปอะอย่างต่ำกระป๋องหนึ่งกินได้ประมาณ1เดือนอะดูแลกระดูกข้อต่อผมผิวเรียบยังต่ำต้องมีพันหนึ่งแต่พอเราเป็นโรงงานมาขายของเองระวังจำหน่ายที่ไหนครับขอราคาขึ้นมาหน่อยครับระวังจำหน่ายตามบูธครับวัตสัน CJ Big Zero Tap สินค้าหรือโรงงานไม่ดีจริงวางจำหน่ายไม่ได้และท่านผู้ชมคูณ4กระป๋องกับราคาเข้าไปเนาะยังไงก็เกินพันแต่คืนนี้ครับ4กระป๋องพันบวกถังเช่ากินฟรีอีก5กล่องแล้วก็ไม่พอครับค่ำคืนวันนี้เนาะเราบริการส่งฟรีและเราบริการเก็บเงินปลายทางหมดหน้าจอยืนยันว่าพันหนึ่งบวกส่งฟรีได้ของ9ชิ้นถามอาจารย์ยิ่งสักหนึ่งว่าคุ้มหรือไม่คุ้มครับยิ่งกว่าคุ้มนี่ว่าจะยิ่งสักเนาะยิ่งกว่าคุ้มเนาะอ่ะพาอาจารย์ท่านผู้ชมครับไปดูโปรรอบที่1พร้อมกันทั่วประเทศครับค่ำคืนนี้ครับใครเปิดปากสว่างใครเปิดเวิร์กพอยต์อยู่ผมย้ำแบบนี้นะอาจารย์หมดหน้าจอยืนยันว่าจ่ายแค่พันเดียวปกติพันหนึ่งเต็มที่คุณได้คอลลาเจนแค่กระป๋องเดียวแต่คืนนี้พันหนึ่งครับคุณได้คอลลาเจน4กระป๋องครับแถมถังเช่าคุณแม่อีก5กล่องเนาะหมดหน้าจอคือ9ชิ้นยืนยันว่าจ่ายแค่พันเดียวและผมบริการส่งฟรีครับใครสนใจโทรครับ02-026-5888ย้ำนะหมดหน้าจอขอเพจโปรครั้งยาวเลยนะครับคุณจ่ายแค่พันเดียวครับเอาคอลลาเจนไป4กระป๋องครับแถมถังเช่าให้คุณแม่อีก5กล่องหมดหน้าจอ9ชิ้นยืนยันว่าจ่ายแค่พันเดียวครับ02ครับ026-5888ย้ำนะค้างเพจโปรแบบนี้ไปเลยนะครับใครที่เปิดเวิร์กพอยต์อยู่จ่ายแค่พันเดียวครับเอาคอลลาเจนไป4กระป๋องกินได้4เดือนครับแถมถังเช่าคุณแม่อีก5กล่องคุณพ่อก็กินได้เนาะหมดหน้าจอ9ชิ้นยืนยันว่าจ่ายแค่พันเดียวครับใครสนใจโทรครับ02-026-5888ย้ำครับ02-026-5888และย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคืนนี้บริการส่งฟรีและโปรนี้บริการเก็บเงินปลายทางอาจารย์ครับขออนุญาตอาจารย์เชิญชวนเนื่องในวันแม่อีกสักครั้งหนึ่งหน่อยว่าทำไมต้องซื้อโปรนี้23สิงหาคมเรียนเชิญครับที่สำคัญที่สุดราคาไม่แพงและของที่ได้เกินคุ้มเกินคุ้มเนาะใช่เกินคุ้มยังไงท่านผู้ชมครับอ่ะขอราคาถังเช่าขึ้นมาอวดคุณพ่อและคุณแม่อีกหนึ่งรอบหน่อยปกติ1กล่อง475บาทตีกลมๆคือ500คืนนี้แถมให้5กล่อง 2,500 บาทราคาคอลลาเจนกระป๋องเงินตราดนัดปกติวางจำหน่ายตามบูธวัสันซีเจบิ๊กซีโรตัส4กระป๋องยังไงก็เกินพันแต่คืนนี้4กระป๋องพันถังเช่ากินฟรีอีก5กล่องและค่ำคืนนี้เราบริการส่งฟรีแต่มีข้อแม้ที่เดียวให้โทรก่อน 22:30 นหรือว่า 4:00 นเนาะเพราะคืนนี้คอลเซ็นเตอร์ผมเลิกงาน 4:30 ทุกค่ำคืนวันศุกร์แบบนี้ไปดูโปรรอบที่2พร้อมกันทั่วประเทศครับคืนนี้ใครเปิดเวิร์กพอยต์ใครเปิดปากสว่างอยู่ย้ำเนาะ 1,000 ครับเอาคอลลาเจนไป4กระป๋องครับแถมถังเช่ากินฟรีอีก5กล่องหมดหน้าจอแบงค์พันแค่ใบเดียวครับใครสนใจโทรครับ02-026-5888ย้ำนะค้างเพจโปรยาวๆไว้เลยนะครับวันนี้จ่าย 1,000 ครับเอาคอลลาเจนไป4กระป๋องครับเอาถังเช่ากินฟรีอีก5กล่องหมดหน้าจอยืนยันว่าจ่ายแค่พันเดียวครับใครสนใจโทรครับ02-026-5888ย้ำครับ02-026-5888แต่คืนวันนี้ใครเบิ้ล2ชุดขวามือเรามีของแถมอีก1เซตใหญ่1ชุด 1,000 คอลลาเจน4ถังเช่า5เบิ้ล2ชุดมีของแถมย้ำเบอร์ครั้งสุดท้ายครับ02-026-5888ย้ำครับ02-026-5888ขอเพจโปรค้างไว้อีก30วินาทีเนาะย้ำแบบนี้ครับ 1,000 บาทได้คอลลาเจน4ได้ถังเช่า5เบิ้ล2ชุดมีของแถมเฉพาะวันแม่และวันนี้ปิดท้าย23สิงหาคมย้ำเบอร์ครั้งสุดท้ายครับ02-026-5888ย้ำครับ02-026-5888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางกับโปรวันแม่ครั้งสุดท้ายครับโอ้โห 1,000 บาทรับประทานได้ตั้ง9เดือนถูกต้องคุ้มขนาดนี้มีที่ไหนครับเบอร์โทรศัพท์ย้ำค่ะ02-026-5888และให้โทรก่อน16:00 โดยประมาณครับวันนี้ขอบคุณคุณปอนะครับขอบคุณคุณผู้ชมครับเวลาเหลือน้อยการรีบยกโทรศัพท์นะคะแต่อย่าเพิ่งไปไหนนะคะช่วงหน้าเปิดปากค่ะรอสักครู่เดียวกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมเจ้าขากับช่วงเปิดปากค่ะช่วงนี้เราต้องเมาท์มอยแขกรับเชิญที่เราเชิญมาเป็นคู่ค่ะแต่เดี๋ยวไม่แน่ใจนะครับประเด็นที่จะคุยกับคู่นี้คือใครและก็เรื่องอะไรบ้างน้องอุ่นสวัสดีรอบสองครับอาจารย์ครับจ้ะคู่ซีวันนี้บอกเลยว่าเป็นคู่พี่น้องครับทำยูทูบเบอร์กันนี่คนติดตาม5ล้านกว่าคนครับเป็นทายาทนักมวยชื่อดังด้วยพูดคุยกันครับต้อนรับน้องเบสน้องโบ๊ทคำสิงครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ว้ายไม่น่าเชื่อนะคุณสมรักเขามีลูกสาวสวยมีลูกชายโลมขอบคุณค่ะหนูมาเป็นพิธีกรแทนอุ่นไหมลูกก็เดี๋ยวรอพี่อุ่นจบงานเดี๋ยวผมเป็นแทนก็ได้ไอ้โบ๊ทพี่ยังผ่อนรถไม่หมดเลยน้องเอ้ยนี่ฟังเสียงนิดเดียวขอโทษนะ
น้ำเสียงและวิธีการพูดเหมือนพ่อเป๊ะเลยจริงเหรอคะจริงเหมือนเบสเธอไม่รู้เหรอว่าเขาเหมือนพ่อมากเลยเวลาเขาพูดเสียงเขาอะฟังพ่อไม่ค่อยออกฟังไม่ค่อยออกเท่าไหร่มีความเท่ความเฟี้ยวเหมือนคุณพ่อสมรักนะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเราเจอตั้งแต่เล็กๆกันนะน้องเบสเนี่ยเราเห็นตอนแรกก็จะสวยเลยแหละเป็นวัยรุ่นตอนสวยโบสนี่เห็นตั้งแต่เด็กน้อยตัวเท่าเอวผมอาจารย์นั่นล่ะสิกี่ขวบแล้วโบสปีนี้กี่ขวบแล้วครับปีนี้17แล้ว17เบสเท่าไหร่ครับ24ค่ะ24 24กับ17ประมาณ17ครับนี่ไง17 70ถามเรื่องน้องเบสดีกว่าถาม2คนดีกว่าตอนนี้เป็นวัยรุ่นใช่ไหมแล้วตอนเด็กๆลงไปพวกเราเฟี้ยวขนาดไหนเล่าให้ฟังหน่อยหนูอะเรียบร้อยคนนี้แซ่บโบสแซ่บขนาดให้พี่เบสเล่าให้ฟังผมเรียบร้อยไม่น่าใช่นะโบสไม่คือตอนเด็กๆเขาก็จะติดเกมเขาก็จะเตะบอลติดเกมแบบผู้ชายอะค่ะด้วยความเด็กเขาก็จะเล่นไม่รู้เวลาอะไรเงี้ยเราก็จะไปแกล้งปิดคอมเขาบ้างอะไรเงี้ยเขาก็จะวิ่งไล่ตีเราเอาแบบคว้าอะไรได้ตรงนั้นก็เอามาไล่ตีแบบสมมติคว้าหนังสือได้ก็มาไล่ตีเราอะไรเงี้ยแล้วบางทีแบบเราไปแกล้งตอนเขาเตะบอลเขาก็เตะบอลอัดเราอะไรเงี้ยค่ะแต่หนูแกล้งเบานะคะแต่ว่าเขาทำหนูคืนแรงหนูก็เลยว่าเออเขาแสบกว่าหนูจริงป่าวโบสไปตีพี่เตะพี่เหรอมันแค่อารมณ์ในช่วงนั้นเฉยๆใช่ถ้าเกิดอารมณ์มันไม่พุ่งพ่านผมก็นั่งเฉยๆไม่แต่จริงๆอายุมันห่างกันตั้ง6ปีเธอโตเป็นพี่นะไม่บางทีหนูหมั่นไส้อะค่ะตอนเด็กๆก็โบ๊ทแสบตอนนั้นอะโบ๊ทไปเล่นชิงร้อยชิงล้านอาจารย์เชื่อไหมเล่นกับผมนะค่ะมีพี่เจแปนด้วยพี่เจแปนแต่โบ๊ทเล่นกับพี่เลยผมไม่รู้ว่าพี่กับพี่เจแปนดังกันตอนนั้นผมไม่รู้เลยจริงๆนึกว่าพิธีกรฝึกหัดนะนึกว่าแขกรับเชิญมาเป็นเหมือนผมตอนนั้นน่ะยอดวิวโบ๊ทได้ดูป่ะว่ายอดวิวเยอะมากนะที่เองไปเล่นน่ะหลายล้านวิวไปดูเจ้าโบ๊ทเล่นเตะฟุตบอลตอนนั้นเล่นฟุตบอลโลกใช่ฟุตบอลโลกน่ารักมากแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากทราบอ่ะตั้งแต่เล็กจนโตหนูมีความภาคภูมิใจไหมว่าหนูเป็นทายาทของนักกีฬาโอลิมปิกชื่อกระฉ่อนของประเทศไทยหนูภูมิใจตรงนี้ไหมลูกถ้าเป็นหนูก็ภูมิใจมากค่ะเพราะว่าจำได้เลยว่าตั้งแต่แบบจำความได้ก็คือคุณครูหรือเพื่อนๆในโรงเรียนอ่ะก็จะรู้จักเราโดยที่แบบเราไม่ได้ทำอะไรเลยเหมือนเราไปเรียนหนังสือเฉยๆทุกคนก็จะแบบเรียกเราว่าเบสบ้างลูกสมรักบ้างแล้วก็จะแบบช่วงนั้นพ่อเล่นละครด้วยค่ะคนก็จะดูละครที่พ่อเล่นแล้วก็จะมาบอกว่าพ่อเราเป็นดารานะเป็นนักมวยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วโอลิมปิกอ่ะมันยิ่งใหญ่มากคือระดับโลกอะไรเงี้ยการที่จะได้เหรียญเนี่ยคือยากมากเพราะกว่าจะผ่านการคัดรอบแต่ละรอบอะไรเงี้ยเราก็ได้รู้มาเรื่อยๆเราก็เลยภูมิใจที่แบบพ่อเราแบบว่าเก่งมากได้เหรียญทองได้อันนี้คือความภูมิใจใช่แต่แล้วฉันต้องถามเธอมีความรู้สึกยังไงพ่อเก่งรอบด้านนะนักมวยแล้วทำอะไรเล่นละครหนูภูมิใจไหมที่พ่อเป็นคนมีความสามารถรอบตัวภูมิใจไหมโบ๊ทก็ภูมิใจครับแล้วก็ตอนแรกอะผมไม่รู้ด้วยว่าพ่อผมแบบดังอะเขาก็เหมือนโทรมามีรายการหนึ่งก็เขาโทรมาให้ผมเล่นก็ผมก็เริ่มรู้แล้วว่าผมเป็นลูกคนดังอะไรเงี้ยครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าพ่อผมดังได้ไงจนแบบเริ่มโตไปโตมาก็แบบว่าเล่นโทรศัพท์ของแม่แล้วเจอคลิปพ่อต่อยก็เลยรู้ว่าพ่อพ่อเราเด่นนะตอนนั้นน่าคิดว่าพ่อไปต่อยเขาทำไมไหนลองพูดแบบที่พ่อพูดได้ไม่ได้โม้ไม่ได้โม้ครับเหมือนไหมเหมือนเหมือนเหมือนเบสพูดได้ไหมสำเนียงพ่อแบบนี้ไม่หนูมันไม่เหมือนอยู่แล้วหนูไปเปย์แม่ดีกว่าเคยดูละครที่คุณพ่อเล่นไหมเคยนายขนมต้มแต่หนูไม่ได้ดูแบบออนแอร์นะคะดูย้อนหลังเพราะว่าเกิดไม่ทันบทไม่ทันนะสิผมไม่ทันแต่ว่ามาดูย้อนหลังอ่ะมันมีใน YouTube แบบว่าคือต้องดูอ่ะพ่อเหมือนพ่อบังคับอ่ะค่ะเพราะว่าเป็นพระเอกเรื่องแรกแล้วเรื่องเดียวเค้าก็จะแบบให้ลูกไปเสิร์ชดูแล้วต้องดูทุกตอนอย่างเงี้ยแล้วก็สมัยก่อนใน40ตอนใช่ๆนานมากแล้วหนูต้องนั่งดู40ตอนในอินเทอร์เน็ตอ่ะค่ะทุกคืนไม่งั้นเค้าไม่ยอมแล้วเราได้ดูคุณพ่อเป็นไงบ้างตอนนั้นน่ะหนูรู้สึกว่าพ่อหนูหล่อนะหล่อจริงผมแสกกลางจริงมันเป็นเดี๋ยวฉันว่าฉันไปถามแม่ดีกว่าอาจารย์จริงๆตอนยุคนั้นพ่อหล่อจริงๆค่ะเขาจะมีผมแสกแบบพี่บุญบอกแล้วก็หุ่นดีด้วยหุ่นคลีนด้วยแบบว่ามีกล้ามแล้วเขาก็จะเตะก้านกล้วยอ่ะใช่ใช่แบบแข็งแรงมากแล้วก็มีความแบบ
นางเอกโดนจับตัวไปต้องไปช่วยอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยนี่หนูดูจริงแล้วตอนนี้หนูรู้แล้วใช่ไหมนั่นคือการแสดงหนูรู้ตั้งแต่แรกแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยอมรับคือพ่อเท่แบบหล่อสมัยนั้นน่ะหล่อจริงๆค่ะใช่อันนี้คือยอมรับหนูก็ชมเขาว่าเออสมัยนั้นนะหล่อแต่ณวันนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้เราต้องยอมรับนะค่ะสวยเราก็หล่อให้เรานั่งดีๆสิอาจารย์น้องเบสเนี่ยนางเอกอยู่แล้วแต่ผมว่าโบ๊ทเนี่ยเดี๋ยวจะไปได้อีกด้วยเพราะว่านี่เพิ่ง17เองใช่ก็หล่อเลยล่ะฉันถามหน่อยสิเวลามีคนมาเกาะแกะจะจีบน้องพี่สาวรู้สึกห่วงน้องแล้วน้องชายรู้สึกห่วงพี่สาวมั้ยมีคนมาจะมาจ่งมาจีบห่วงกันมั้ยแบบว่าแบบเค้าต่างคนต่างแบบจะแบบไม่ยุ่งกันไม่ยุ่งใช่ไม่ยุ่งเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องส่วนตัวใช่ครับไม่ห่วงเลยแต่จะเช็คนะว่าแบบคนคุยแบบเช็คนะเช็คนะไม่แต่หนูไม่เช็คเขานะผมแค่มองแค่ภายนอกเผื่อนะว่าแบบคนนี้แบบนิสัยเป็นไงเข้ากับครอบครัวเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีที่แบบว่าสกรีนแล้วพี่คนนี้มาจีบพี่ไม่ผ่านมีไหมเยอะเลยจริงเหรอเขาเตือนยังไงเขาเตือนยังไงผมไปเตือนพี่ยังไงว่าแบบคนนี้ไม่เวิร์กมาเป็นเซนส์ผู้ชายมากกว่าพี่ก็บอกว่าแบบไอ้คนนี้ให้ไม่เกิน 2-3 เดือนเลยจริงเหรออุ้ยเธอมีเรดาร์ดูได้ขนาดนั้นเลยเหรอใช่มันมาไวไปไวขนาดนั้นดูยังไงอ่ะดูยังไงแบบว่าดูจากนิสัยเขาอะไรการอยู่กับสังคมการอยู่กับครอบครัวอะไรสมมติเป็นพี่จะบอกพี่เบสยังไงให้ไม่เกิน1ชั่วโมงทำไมมันสั้นอย่างนั้นนะลูกผมคิดว่าทำไมอ่ะเบสก็ชอบคนตลกนะอ๋อเหรออยู่ด้วยแล้วมันไม่เครียดเพิ่มให้2ชั่วโมงฉันชอบสไตล์นี้จังเลยอ่ะแล้วน้องเบสอ่ะโบ๊ทเขาก็ต้องกำลังเนื้อหอมเลยมีสกงสกรีนให้ไหมเชื่อไหมว่าหนูไม่รู้เรื่องเลยค่ะ oh. คือไม่ยุ่งเลยแล้วก็แต่ก็จะมีรู้บ้างว่าแบบเขาอ่ะตามจีบสาวคนนี้เพราะว่าแฟนคลับเขาจะส่งมาให้หนูดูเขามีแฟนคลับนะใช่ดอมเขามีดอมดอมชื่ออะไรลูกโบ๊ทคำสิงออฟฟิเชียลครับนี่โบ๊ทคำสิงออฟฟิเชียลแล้วในดอมเขาก็จะแคปมาให้ดูว่าเห็นโบ๊ทไปกดไลค์ผู้หญิงคนนี้บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเธอไปกดไลค์จริงเหรอก็มันก็ขึ้นฟีดใน Instagram ครับแต่รูปพี่สาวไม่ไลค์นะแต่เป็นไลค์รูปผู้หญิงเอาแล้วโบ๊ทเอาแล้วมีคนไลค์เยอะแล้วนะแล้วอย่างงี้เบสเห็นเขาไปไลค์แล้วว่าแฟนคลับมาบอกเนี่ยเบสตามเช็คมั้ยก็ถามเขาว่าแบบคนนี้หรือเปล่าเขาก็ทําเขินๆเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อแสดงว่าเขาชอบคนนี้จริงแต่ว่าหนูไม่ห้ามอยู่แล้วหลักๆอ่ะหนูทีมผู้หญิงเราจะสอนน้องเรามากกว่าว่าแบบอย่าเจ้าชู้นะจีบก็ต้องจีบจริงๆคุยเนี่ยไม่ใช่คุยไปเรื่อยๆถ้าแบบ 2-3 เดือนแล้วคิดว่าใช่ต้องขอเป็นแฟนต้องให้สถานะผู้หญิงเราก็จะสอนน้องต้องพูดเหรอถ้าจีบกันไปก็ต้องบอกเลยเหรอขอเป็นแฟนเลยเหรอใช่ถ้าคุยไปเรื่อยๆแล้วสำหรับผู้หญิงอ่ะมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่ให้ความชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกยังไงพี่สาวสอนแบบนี้โอป่ะก็โอเคครับพี่สาวเคยไปบอกใครหรือยังว่าเออคุยกันมา2เดือนแล้วนะเราขอเป็นแฟนนะอะไรเงี้ยยังหรอกอ๋อแสดงว่าคุยกับใครยังไม่เคยเกินเดือนเลยสักคนปกติไม่ค่อยมีคนคุยเท่าไหร่ครับแล้วก็ไม่เคยมีแฟนแต่จริงๆแล้วทั้ง2คนไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันใช่ไหมใช่ค่ะอ้าวทำไมแยกบ้านไม่อยู่กับแม่หรอไม่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวทะเลาะกันจริงเหรอลูกไม่ใช่คือมันเป็นรั้วเดียวกันเนี่ยแหละค่ะเป็นบ้านเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบ้านติดกันในหมู่บ้านอะไรเงี้ยตอนแรกหนูซื้อหลังนึงก่อนแล้วก็อีกหลังนึงอ่ะบังเอิญว่างคือตอนที่เราไปดูอ่ะเหลือหลังสุดท้ายและอีกหลังนึงก็คือเหมือนหลุดว่างพอดีแล้วอยู่ใกล้กันเราก็เลยซื้อสองหลังไปเลยตอนนั้นก็คิดว่าไว้ทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยค่ะแต่ไปๆมาคอนเทนต์ส่วนใหญ่ทำข้างนอกก็เลยกลายเป็นต้องแยกบ้านกันอยู่เพราะว่ามันมีสองหลังก็เลยแบบเดี๋ยวหนูอยู่หลังนี้ละกันแล้วก็โบ๊ทกับแม่ก็อีกหลังนึงอะไรเงี้ยแล้วพ่อล่ะซื้อให้พ่ออีกหลังนึงพ่อก็อยู่กับแม่ตอนนี้พ่ออยู่กับแม่หลังนึงใช่ไหมคะใช่เราต้องให้เขาอยู่ด้วยกันแสดงว่าก็คือในรั้วเดียวกันแต่มันมีสองหลังเดินหากันได้เดินหากันได้ไม่ได้มีรั้วกันก็เหมือนอยู่ด้วยกันแล้วทำไมเธอต้องอยู่คนเดียวล่ะทำไมเธอก็ไม่อยู่กับแม่ล่ะหนูชอบอยู่คนเดียวค่ะพอเราอ่ะทำงานมาตั้งแต่เด็กเราก็หาเงินนะคะเรารู้สึกว่าการอยู่คนเดียวมันได้คิดอะไรเยอะดีถ้าเราอยู่ในบ้านที่คนเยอะๆแล้วคิดงานไม่ออกนึกภาพน้องเบสออกนะว่าอยู่คนเดียวมันเหมือนใช้ความคิดได้ง่ายกว่าใช่ไหมพี่อุ่นจะรู้คนที่ใช้พลังงานเยอะๆทำงานเยอะๆเวลาอยู่คนเดียวมันคือกำไรชีวิตมากมันจะได้พักผ่อนนะคะแล้วก็จะได้คิดงานได้มันมีอย่างนึงที่ไม่มีในสคริปต์นะแต่สิ่งที่เราอยากรู้และอยากถามอ่ะหนูเป็นคนเก่งและประสบความสำเร็จในเรื่องของโซเชียลมีเดียตั้งแต่หนูอายุยังน้อยมากหนูไปฝึกไปหัดยังไงหรือมองเห็นยังไงว่ามันคือหาเงินหนูว่าหนูเห็นคนนี้ค่ะก็คือตอนนั้นน้องชายหนูเตะบอลนะคะคือหนูเป็นคนที่ไม่มีความสามารถคือมีแต่เหมือน
ไม่สุดเหมือนเป็นเป็ดที่ทำได้แต่ว่าทำได้ไม่เก่งอะค่ะแล้วเราก็เลยแบบมันไม่สุดอะแล้วจะทำอะไรดีแล้วเห็นเขาเตะบอลแล้วเขาเตะบอลเก่งคือเราไม่ได้อวยเพราะเป็นน้องชายนะคะคือเห็นกับตาว่าเก่งคือแบบยิงเข้าแล้วก็มีทักษะที่แบบเหมือนเมสซี่สมัยก่อนคือเขาก็จะแบบตัวเล็กอันนี้โม่เปล่าไม่ใช่โม่เขาก็จะมีความแบบตัวเล็กอ่ะตัวเล็กแต่ว่าแบบยิงแบบยิงตลอดเราก็เลยเฮ้ยเห็นว่าน้องชายเราได้อ่ะเราก็เลยหยิบโทรศัพท์เราขึ้นมาถ่ายน้องเตะบอลแล้วสมัยนั้นคือมันไม่มีใครถ่ายเกี่ยวกับเด็กเตะบอลนะคะเราก็เลยเป็นเหมือนเจ้าแรกใน YouTube ที่ทำแล้วก็เลยทำให้คนรู้จักเราแล้วหนูก็เห็นยอดใน YouTube ใช่ค่ะแล้วก็เอายอดตรงนั้นมาทำให้มันกลายเป็นเงินใช่ก็คือเห็นว่าเอ้ยคนชอบเยอะคนดูเยอะงั้นเราต้องทำตรงนี้ให้มันเป็นธุรกิจเรียกว่าเป็นธุรกิจก็คือมีรับรีวิวมีคอนเทนต์ต่างๆเพิ่มขึ้นทำเป็นรายการอะไรแบบเนี้ยแล้วหนูไปเอาความรู้ในการทำรายการคิดคอนเทนต์เนี่ยมาจากไหนหรือว่าหนูเรียนมาแล้วหนูโทรถาม YouTube ค่ะโอ้ยาจริงหรอจริงโอ้เก่งจังเลยอ่ะหนูไม่มีความรู้ใช่มั้ยแล้วทีเนี้ยในอีเมลอะค่ะมันก็จะมี YouTube Support ใช่มั้ยหนูอยากรู้อะไรหนูก็ถามไปเสร็จปุ๊บเค้าก็โทรมานะหนูก็ถามว่าเออพี่คะแบบลงคลิปแล้วมันขึ้นอย่างงี้คืออะไรอะคะอะไรเงี้ยอยากรู้ก็ถามซัพพอร์ตแต่ว่าณเวลานั้นเหมือนเบสทําตั้งแต่ยุคแรกๆที่ YouTube ยังไม่บูมเท่านี้ใช่มั้ยใช่ค่ะกี่ปีมาแล้วลูก6ปีที่แล้วค่ะปัจจุบันยอดซับเท่าไหร่5ล้าน4ค่ะเก่งมากอาจารย์เก่งมากมาล้านกว่าๆตกปีละล้านประมาณนั้นพ่อกับแม่ให้การสนับสนุนอะไรบ้างไหนเล่าให้ฉันฟังสิอุ๊ยเขาสนับสนุนตั้งแต่แรกเลยค่ะอาจารย์คือพ่อเป็นคนบอกให้ทําบังคับด้วยบังคับคือพ่อเขาไปรู้มาว่าทํา YouTube เนี่ยได้ตังค์นะแล้วหนูไม่เชื่อเพราะ YouTube สมัยก่อนเราจะเข้าใจว่ามันไว้ฟังเพลงใช่เขาก็เลยให้หนูทําจนได้ตังค์จริงๆอะไรเงี้ยคือเขาเป็นคนแรกๆเลยที่มาจุดประกายเรื่องนี้ช่วงนั้นเราก็ยังไม่ได้มีตังค์เขาก็ซื้อกล้องให้ซื้อไมค์ซื้อขาตั้งกล้องอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเราก็ไม่รู้ว่าเออเรามันต้องมีทีมนู่นทีมนี่หรือเปล่าหนูก็ตัดเองเพราะเราไม่รู้ว่าแบบจะไปจ้างใครตอนนั้นไม่มีความรู้จริงๆเราเห็นน้องเบสเก่งมากตั้งแต่โทรไปถาม YouTube เองแล้วผมว่าตรงนั้นใช่มองเห็นแล้วว่าเด็กคนนี้เก่งมากอยากรู้ก็ลองเนาะลองทําเองเห็นมีในคอนเทนต์บางครั้งแอบแบบว่าแกล้งทะเลาะกันกับน้องมีโกรธกันจริงๆบ้างมั้ยในชีวิตจริงมีมั้ยหนูว่าไม่โกรธแต่หนูไม่รู้ว่าโกรธโกรธมีโกรธพี่สาวบ้างมั้ยมันก็มีบ้างครับชีวิตอ่ะนะชีวิตอ่ะนะโกรธเรื่องอะไรอ่ะที่เคยโกรธมากที่สุดเลยโกรธพี่เบสเรื่องอะไรน่าจะผมเล่นเกมอยู่แล้วแบบเขามาปิดสวิตหมดเลยมั้งครับหมดหนูปิดปลั๊ก3ตาเลยค่ะตอนนั้นเบสแกล้งหรือว่าเบสบังเอิญเราได้แกล้งคอนเทนต์อ๋อคอนเทนต์คอนเทนต์กะว่าไม่มีอะไรทําตอนนั้นโควิดค่ะก็เลยแบบเห็นน้องเล่นเกมอยู่แล้วก็เห็นปลั๊ก3ตามันแบบมันเยอะมากก็เลยเออถ้าเราปิดแค่ปลั๊กอ่ะมันคงจะปิดทั้งระบบไปหมดตรงนั้นเลยเราก็เลยแบบลองดูแล้วก็หยิบกล้องมาเลยค่ะแล้วก็ถ่ายก็กดปิดได้เห็นดับเลยผมก็ยืนขึ้นแล้วก็ตะโกนเบสทำไรอ่ะเรื่องงอนคือโบ๊ทอ่ะเขาโกรธเพราะว่าบางทีระบบคอมอ่ะมันจะลวนเลยค่ะเพราะว่ามันปิดแบบไปชัดดาวน์แต่มันช็อตอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้ก็ได้อีกหนึ่งคอนเทนต์ดีนะไฟไม่ช็อตทั้งบ้านเป็นคอนเทนต์กันไปแหมแกล้งแรงขนาดนี้ไม่ให้น้องชายโกรธได้ยังไงล่ะคะสาวเบสพักเรื่องมาไว้สักครู่รับชมกันต่อช่วงหน้าค่ะกันต่อกับสองพี่น้องขวัญใจเจน Z เบสและโบ๊ทคำสิงช่วงนี้จะเมากันมันขนาดไหนรับชมกันต่อได้เลยค่ะนอกเหนือจากการทำยูทูบเบอร์แล้วน้องเบสต้องเรียกว่าเป็นนางเอกนะเล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นที่เข้าวงการบันเทิงให้เราฟังหน่อยสิอันนี้ก็พ่ออีกค่ะคุณพ่อคือพ่อไปถ่ายรายการนึงค่ะแล้วพ่อก็โทรมาบอกว่าเนี่ยพ่อมาถ่ายรายการอยู่ค่ายมวยนี้นะถ้าว่างก็แวะมาพอแวะไปก็ได้เจอคุณแดงสุรางแล้วก็พ่อก็เหมือนโชว์อยากโชว์ว่าแบบลูกสาวเป็นมวยนะเขาก็แบบให้หนูอ่ะเตะกระสอบคือเขาก็มาล่อเป้าให้แล้วก็ให้หนูเตะเป้าหนูก็ถ่ายคลิปนั้นลง TikTok แล้วคุณแดงก็เห็นด้วยวันนั้นแล้วคุณแดงเขาทำละครเขาก็เลยบอกว่าบทเนี้ยเขานึกถึงหนูอยากให้หนูมาเป็นนางเอกเพราะว่าหนูว่าเตะได้ต่อยได้ก็เลยเรียกเราไปแคสค่ะแล้วก็เลยได้เป็นนางเอกนั่นคือจุดเริ่มต้นพ่ออีกแล้วใช่พ่อเป็นคนที่นำมาซึ่งทุกอย่างในชีวิตของพวกหนูเลยนะใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆบางเรื่องเราไม่รู้เนาะอาจารย์เนาะใช่เราก็นึกว่าสมรักได้แต่โม้วันๆไม่เข้าท่าพ่ออาจจะมองเห็นแล้วว่าถ้ามาตรงเนี้ยต้องได้งานแน่ๆเพราะคุณแดงสุรางค์อยู่อะไรเงี้ยต้องมาอะไร
ไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนเล็กก็ใช่ย่อยอาจารย์เตะบอลเก่งมากถึงขั้นเคยคัดตัวบุรีรัมย์มาแล้วแต่ปฏิเสธเพราะว่าอยากอยู่บ้านเหรอไม่ใช่บุรีรัมย์อ่ะผมแบบปฏิเสธเขาว่าบุรีรัมย์นี่คือทีมที่เก่งมากนะอาจารย์ใช่เก่งสุดๆเลยผมอยู่เข้าไปเข้าแคมป์ไป3วันคือตอนนั้นมัน8ขวบด้วยโอ้ตอนนั้นเด็กมากก็บอกไปว่าร้องไห้คิดถึงบ้านก็กำลังจะเรียบเรียงคำพูดเนี่ยใจเย็นๆดิก็ผมก็แบบเริ่มคิดถึงบ้านแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบให้พ่อกับแม่มารับเด็ก8ขวบต้องไปเก็บตัวกับเขาที่จังหวัดบุรีรัมย์เลยไม่ได้เจอพ่อแม่นะคะเจอแค่วันอาทิตย์อะไรเงี้ยแล้วเจอได้แค่1ชั่วโมงคือเหมือนให้พ่อแม่เอาของมาให้แล้วก็กลับก็เป็นคนที่ต้องการความอบอุ่นของครอบครัวถ้างั้นจะถามอะไรที่เป็นความลับบางอย่างฉันว่าบอสก็ตอบไม่ได้เด็กอะไรอ่ะอะไรครับเธอรู้ไหมว่าเบสมันมีใครมาจีบปากตอนนี้อ๋อตอนนี้พี่เบสยังไม่มีใครครับรู้ได้ยังไงอินโทรเวิร์ตอยู่ในห้องไม่แต่ว่าเราคุยกันไงเราคุยกันไงครับอ๋อถ้าเขาจะมีแฟนหรือมีคนมาสนนี่เขาจะบอกเราเหรอประมาณนั้นประมาณนี้ถ้ามีก็จะมีรถมาจอดหน้าบ้านใช่มีรถมาจอดแล้วไปเที่ยวไปดูหนังอะไรแต่ตอนนี้ไม่มีมีการเล่นผมไม่ทำอีกทีซิเขาทำยังไงนะแสดงว่าตอนนี้เริ่มอีกแล้วตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้ยังไม่มีแปลว่าลึกๆแล้วโบ๊ทห่วงพี่สาวนะดูเพราะว่าถ้าสมมติไม่ห่วงจริงๆอ่ะเขาจะไม่ค่อยยุ่งไม่ค่อยสนหรอกอันนี้ก็ต้องแบบว่าแอบดูอยู่ว่ามีใครมาจีบไหมใช่ไหมผมกลัวแบบพี่สาวเป็นอะไรไปอ่ะเขาเป็นผู้หญิงสวยทำไมเธอไม่คิดล่ะอายุตั้งขนาดนี้แล้วแต่งงานนะพูดง่ายๆภาษาบ้านๆชนะรีบมีผัวได้รีบไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยให้เขาแบบหาเงินให้ผมก่อนครับผมยังทำงานไม่ได้เลยผมต้องเรียนก่อนให้เราตั้งตัวได้ก่อนแล้วค่อยไปนะใช่ครับใช่เป็นน้องที่น่ารักนะหนูก็มีจุดมุ่งหมายชัดเจนแต่ว่าถ้าแบบมีแบบไม่ถูกใจเราหรือว่าไม่ดีเราก็อยู่คนเดียวก็ได้อาจารย์ไม่ต้องรีบมีค่ะสมัยนี้ส่วนตัวหนูว่าถ้าแบบไม่ได้เจอคนที่ดีหรือถูกใจหนูก็อยู่คนเดียวดีกว่าใช่กลับมาถามบอสดีกว่าครับสเปคผู้หญิงของเธอเป็นยังไงอ่ะก็น่ารักอะไรครับแล้วก็สวยๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนยังไงดีรุ่นพี่รุ่นน้องลักษณะภายนอกนี่แน่นอนอยู่แล้วน่ารักสวยแล้วแบบนิสัยใจคอเราชอบแบบนิสัยก็แบบอยู่ด้วยกันแล้วก็มีความสุขถ้าเกิดคุยแล้วมันถูกคออะไรครับแต่ว่าแสดงว่าเบสก็ต้องดูแลน้องอยู่ห่างๆแอบมองดูว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างไรจีบใครอยู่แต่หนูชอบนะคะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเป็นผู้ชายต้องเรียนรู้เยอะๆแล้วโตขึ้นเขาจะได้เก่งถ้าเขามัวแต่กลัวที่จะมีความรักกลัวผู้หญิงอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เรียนรู้เลยว่าโลกนี้มีคนประเภทไหนบ้างถ้าเขาชอบใครหรืออยากมีความรักแบบไหนอ่ะหนูสนับสนุนเลยเรียนรู้มันไปเลยจะได้มีภูมิต้านทานเนาะจะได้ดูคนเป็นมีประสบการณ์ใช่หนูไม่เคยบอกให้น้องหนูกลัวที่จะอกหักเลยอกหักนี่คืออยากกินอะไรแม่ซื้อให้กินเลยอะไรอย่างเงี้ยฉลองเลยฉันรู้แล้วล่ะทำไมทั้งสองคนนี้ถึงได้รักแล้วก็ผูกพันกันมากฉันได้ข่าวว่าเวลาเบสถูกใครรังแกนะไอ้นี่มันรีบไปจัดการเลยหรอไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นแต่เขาจะ unfollow Instagram ใช่ unfollow ใคร unfollow คนที่แกล้งเบสเนี่ยแต่ก่อนผมยังเด็กอยู่นะพี่แบบว่ามีคนมาหลอกเบสทำให้เบสเสียใจผมก็ไม่กล้าทำอะไรแค่ยืนมองเฉยแล้วก็แต่ว่าตอนนี้ผมก็แบบพอวัดได้อยู่เพราะว่าโตแล้วอะไรเงี้ยวัดได้อยู่และอีกอย่างหนึ่งนะพ่อเราก็หมัดหนักระดับโอลิมปิกอย่านะพ่อเขาน่าจะเดินไม่ได้ครับตอนนี้หลังปวดอะไรหมดเลยผมเห็นมากลับมาบ้านทีเอาแล้วเอาบดอยากรู้จังเลยว่าอ่ะบดชอบเตะบอลแล้วไม่เอาทางมวยบ้างเหรอผมมองว่ามวยมันเจ็บตัวผมไม่ชอบกีฬาที่มันเจ็บตัวเกินไปฟุตบอลมันก็เจ็บตัวใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราเลี่ยงการปะทะเรารู้จักเซฟตัวเองมันก็ไม่เจ็บก็คือได้บอลก็ส่งเพื่อนๆไปอะไรเงี้ยใช่แต่มวยนี่เราไม่พี่เบสยังมีพื้นฐานเตะต่อยนี่เรามีบ้างไหมผมก็มีครับผมเชิงคล้ายสมรักเลยผมโอ้คุณพี่สมรักนี่เขาหลบเก่งแล้วตาไวไหมหลบเก่งไหมได้เลยครับผมพ่อยังบอกเลยว่าเป็นนักมวยดีกว่าเชิญเราได้นะใช่ครับเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เห็นลองต่อยอาจารย์เอาแล้วเอากล้าเหรอแหมพอเขาพูดอะไรก็เอาหมดน้ำฉันกลับมาถามน้องเบสดีกว่าฉันได้ข่าวว่าตอนเล็กๆกับพ่อกับแม่ตอนเขามีเธอใหม่ๆแล้วยังไม่มีไอ้โบสอ่ะเขารักมากเขาถนอมมากชีวิตวัยเด็กของเธอแบบไม่ค่อยได้หนุกหนานกับเพื่อนฝูงหรืออะไรเลยไหมใช่ค่ะคืออาจจะเป็นเพราะลูกสาวคนแรกด้วยคือแบบว่าเลิกเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็คือที่พ่อแม่มารับและแม่ก็พี่นักมวยมารับก็คือต้องมีคนที่บ้านมารอรับซึ่งเลิกเรียนเด็กก็จะมีความแบบไปกินขนมหน้าโรงเรียนไปร้านคาเฟ่ไปเดินห้างอะไรเงี้ยซึ่งหนูไม่เคยได้ไปเลย
หนูไม่เคยได้นั่งดูหนังกับเพื่อนเลยนะคะคือถ้าดูหนังก็คือต้องขอพ่อกับแม่พาไปดูอะไรเงี้ยแม่หนูมีความรู้สึกว่านี่คือแบบหมดอิสระไหมหรือว่าหนูมองว่าโชคดีจังเขาดูแลเราทุกวินาทีหนูมองตอนนั้นหนูมองว่าหนูไม่ได้ใช้ชีวิตเลยเพราะว่าอย่างแก๊งเรามี10คนนะคะ9คนขึ้นไปห้างกันหมดแต่เราคนเดียวต้องกลับบ้านอะไรเงี้ยเราก็อยากไปกับเพื่อนทั้ง9คนอะไรเงี้ยแต่ว่าพ่อแม่ก็คือไม่ให้ไม่ให้เคยขอแล้วเขาไม่ให้คือด้วยความที่เขาดูข่าวเยอะในช่วงนั้นน่ะคือแบบว่าโดนลักพาตัวบ้างขโมยทำร้ายร่างกายบ้างเขาก็จะจินตนาการว่าหนูจะโดนยังมีวันนึงอ่ะหนูสอบอยู่ค่ะแล้วหนูปิดโทรศัพท์เพราะต้องเข้าห้องสอบแล้วหนูทำข้อสอบนานแล้วมันเลยเวลาเรียนไปแบบประมาณชั่วโมงนึงแล้วพ่อโทรหาไม่ติดพ่อเขาก็เลยจะไปแจ้งความว่าหนูหายแต่สอบอยู่คือหนูว่าตั้งใจสอบถ้าเกิดครูยังไม่ให้หมดเวลาหนูจะไม่ออกจากห้องสอบคือหนูจะทำให้เคลียร์ให้มันเต็มอะค่ะหายไปชั่วโมงนึงเขาจะไปแจ้งความอะไรเงี้ยคือวุ่นวายกันทั้งค่ายมวยเลยหนูจำได้กี่มิสคอลที่เบสสอบเสร็จมาดูคุณพ่อ30กว่า คือ30ไม่รับแล้วเขาก็จะไปแจ้งความใช่ค่ะแล้วจังหวะไหนที่คุณพ่อคุณแม่เริ่มแบบเฮ้ยเบสอิสระได้แล้วลูกโตแล้วตอนหาตังค์ได้ค่ะก็ประมาณมหาลัยปี1ใช่ค่ะที่เริ่มแบบว่าตอนนั้นขับรถได้แล้วอายุ18ก็จะขับรถไปไหนจะไปเที่ยวไหนก็ไปอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นก็ทำ YouTube ด้วยก็มีเงินเดือนจาก YouTube พอหาเงินได้แล้วก็คือใช้ชีวิตเลยก็จะมีบางช่วงที่เหมือนเขาก็ยังห่วงอยู่หนูก็เลยบอกเขาว่าแบบหนูหาเงินเหนื่อยหนูขอมีความสุขได้ไหมอะไรเงี้ยใช่มันจะมีช่วงนึงที่แบบเขาไม่อยากให้มีแฟนคืออยากให้มีได้แต่ว่าแบบไม่อยากให้เปิดตัวอะไรเงี้ยหนูก็แบบหนูอยากมีความสุขหนูแบบเหนื่อยหาตังอะไรอย่างเงี้ยขอมีความรักได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็ยอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่ารักนะก็พูดกับพ่อตกใจแต่ในความรู้สึกของอาจารย์นั่งมองหนูสองคนนะเนี่ยพ่อเลยแหละนิสัยคาแรคเตอร์ความคิดคนนี้แม่เลยเธอว่ามาว่าฉันได้มองถูกต้องหมดเลยจริงนี่คือน้องเบสจะนิสัยเป็นผู้ชายหน่อยๆเป็นสมรักคำสิงในเวอร์ชันสุภาพสตรีแต่คนนี้โตขึ้นต้องเนื้อหอมยิ่งกว่านี้เยอะมากเลยเพราะฉันว่าเขาเป็นสุขุมเข้าใกล้แล้วแบบล่มเย็นเนาะแดดดีแบบแดดดีอ่ะโอป้าโอป้าจริงไหมที่โบ๊ทเติบโตขึ้นมาเบสเนี่ยตอนเด็กๆเราเนี่ยไม่มีชีวิตวัยรุ่นไม่ได้ไปกับเพื่อนก็เลยกลัวว่าน้องจะเป็นเหมือนเราเปย์น้องชายเลยนี่เรื่องจริงไหมทุกวันนี้เลิกเรียนเดินสยามเป็นว่าเล่นไม่ผมเป็นผู้ชายด้วยแหละครอบครัวเขามองว่าแบบผมแบบดูแลตัวเองได้ถ้าเป็นผู้หญิงก็ไม่หนูว่าเป็นคนไปพูดกับพ่อแม่ว่าแบบให้เขาใช้ชีวิตเพราะว่าคืออย่างหนูเข้าใจได้ว่าผู้หญิงแล้วเขาเป็นห่วงแต่เนี่ยเป็นผู้ชายแล้วถ้าเกิดจะห่วงเขาอะห่วงเยอะระวังจะเป็นหน่อมแหนมเป็นผู้ชายไม่แมนไม่กล้าไปตัดสินใจหนูก็เลยบอกพ่อแม่ว่าถ้าเขาอยากไปนอนบ้านเพื่อนอยากไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนให้ไปเลยนะเพราะว่าเขาจะได้เรียนรู้ผู้ชายว่าแบบเฮ้ยแก๊งผู้ชายมันเป็นยังไงสังคมผู้ชายมันเป็นยังไงอย่ามัวแต่ห่วงว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาจะไปเกเรอะไรเงี้ยเกเรนั่นสิได้เรียนรู้ใช่หนูมองแบบนี้หนูบอกแม่ว่าเราต้องวัดดวงเราต้องให้เขาโตอะไรเงี้ย respect bro yeah ไอ้คุยอะไรกันอ่ะเนี่ย respect bro ช่วยถึงบอกว่าพี่สาวนะน่าจะเป็นพี่ชายมากเลยแล้วเบสชุดความคิดเขาอ่ะไม่ใช่เด็ก24นะอาจารย์ผมว่าเขาดูเป็นผู้ใหญ่มากโบสเราสิ่งที่เฮลที่สุดที่เราเคยทำในวัย17คืออะไรอ่ะผมดูเกเรอยู่นะพี่แต่แบบไม่ได้เกเรถึงแบบคนอื่นไม่ชอบอ่ะคือแบบทุกโรงเรียนหรือทุกที่ไหนแถวสยามในเมืองเขาก็จะแบบชอบผมรักผมกันหมดเพราะว่าผมทำตัวให้เป็นแบบว่าตังเฟลลี่ชาเฟลลี่เป็นคนดีอะไรไม่หยิ่งผมพูดกับใครได้หมดเลยบางครั้งแบบมีโรงเรียนอื่นมาถามผมมาบอกผมว่าเฮ้ยบอสสวัสดีเพื่อนแล้วผมก็ตอบกลับไปว่าสวัสดีเพื่อนแล้วเพื่อนผมก็ถามว่ารู้จักเหรอใครเนี่ยผมก็เลยบอกไม่รู้จักอะแต่ทักไว้ก่อนอัธยาศัยฉันดีสวัสดีเพื่อนไม่รู้จักกันหรอกนะใช่ใช่สวัสดีเพื่อนตอนนี้มออะไรฮะมห้าโบ๊ทคิดไว้แล้วหรือยังว่าจะไปต่อเรียนด้านไหนอะไรยังไงคิดไว้แล้วครับถ้าเกิดเป็นนักกีฬาจะต่อไม่ธรรมศาสตร์ก็จุฬาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาสปอร์ตแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นนักกีฬาจะไป BU ครับไปต่อนิเทศศาสตร์สาขากำกับภาพยนตร์หนูเรียนมกรุงเทพก็จะเป็นรุ่นน้องพี่เบสเลยใช่ใช่แสดงว่ามองไว้2อย่างว่านักกีฬาหรือเปล่าหรือว่าจะไปทางนิเทศเลยใช่ครับใจจริงๆแล้วอนาคตเราอยากประกอบอาชีพอะไรครับโบ๊ทถ้าเกิดผมมองอนาคตไกลๆผมคงจะไม่ได้อยากเป็นนักกีฬาขนาดนั้นแต่ผมมองว่าถ้าผมเป็นนักกีฬาฟุตบอลไทยมันคงจะมีสีสันมากๆถ้าผมไปด้านเนี่ยด้านเหมือนพี่ด้านเหมือนพี่เบสผมคงจะมีรายได้ที่เยอะมาเลี้ยงหรือว่าแบบใช้เงินแบบมีความสุขกับชีวิตได้อะไรประมาณนี้ครับนี่ถ้าโบ๊ทเข้าวงการบันเทิงอ่ะ
กันตาถาวรซีสิวัดจะอยู่ยังไงอ่ะไม่หรอกถ้ามาอุ่นน่ะอยู่ยังไงผมไปอยู่แล้วอาจารย์เขาต้องคัดเบอร์พี่กันพี่ซีเลยน้องโบ๊ทอ่ะแล้วถ้าสมมุติเตะบอลอีกนะหัวโชคจะอยู่ยังไงใช่ไหมตอนนี้ผมดังนะดังใจหนูอยากเขาเตะบอลนะพี่ก็อยากเขาเตะเพราะว่าหนูอยากเห็นบอลไทยไปแบบบอลโลกอ่ะหนูรู้สึกว่าโอลิมปิกเนาะแบบอยากให้เด็กรุ่นใหม่แบบนี่ลองดูหน่อยแบบช่วยๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะสร้างทีมให้มันแข็งแรงแล้วไปบอลโลกกันอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีสักวันสิที่เป็นของเราแล้วถ้าเกิดคนคนนั้นเป็นน้องเราคงจะภูมิใจมากเลยติงดิกมาเหมือนพ่อที่ไปโอลิมปิกแล้วน้องเราไปบอลโลกอ่ะมันจะเป็นครอบครัวที่แบบครอบครัวนักกีฬาแบบสมบูรณ์แบบตอนนี้น้องเบสถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยนะครับผมโบ๊ทเป็นห่วงพี่สงพี่สาวไหมมีให้กำลังใจกันบ้างไหมทำงานหนักมากในวัย24ถึงถือว่าเป็นวัยรุ่นอยู่เลยด้วยนะก็ไฟโตไฟโตนะสู้ๆครับไฟโตก็คือภาษาวัยรุ่นแปลว่าสู้ๆนะผมเพิ่งมาบอกวันนี้แล้วตั้งนานไม่เคยบอกเลยพี่ว่ามีอะไรในใจเยอะที่แบบอยากจะบอกพี่สาวแต่ไม่เคยมีโอกาสใช้โอกาสนี้ใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ครับก็อยากให้พี่เบสทำงานสู้ๆไม่เหนื่อยไม่เครียดเหนื่อยก็พักก็นอนพักผ่อนขอบคุณที่แบบว่าเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงผมเรื่องเงินก็ผมก็จะช่วยหาในอนาคตครับโอ้น่ารักมากนี่น่ารักนะน่ารักนะรู้เรื่องรู้เรื่องเบสมีอะไรอยากพูดไหมฉันว่าเธออยากพูดอะไรกับน้องชายบ้างหนูก็บอกเขาบ่อยๆค่ะว่าให้ใช้ชีวิตวัยรุ่นไปเลยคือแต่ว่าณตอนนี้ค่ะพออายุ 17-18 เนี่ยด้วยส่วนตัวเบสอะเบสเริ่มทำงานตั้งแต่ประมาณนี้แหละก็เลยบอกเขาว่าตอนนี้ไปเที่ยวกับเพื่อนได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นได้แต่ว่าอยากให้เขาอะเข้าใจว่าที่หนูอะแบบพยายามบอกว่าหาตังอะเพื่ออนาคตของเขาทั้งนั้นอยากให้รู้ไว้ว่าที่สอนอะคือสอนจากใจจริงๆแล้วก็อยากให้เขาเป็นได้แบบที่เราสอนโอ้ respect bro respect bro น่ารักเนาะอาจารย์อีกสัก10ปีประสบความสำเร็จกันแล้วมาเปิดเทมนี้ดูจะน่ารักมากนะจะมีความรู้สึกปลื้มใจเนาะใช่ใช่ใช่ค่ะสุดท้ายครับ2คนฝากช่อง YouTube อะไรก็ตามแต่ที่อยากจะฝากให้ติดตามได้เลยครับผมอย่าลืมติดตามช่อง YouTube คำสิง Family Channel แล้วก็ TikTok โบ๊ทคำสิง IG โบ๊ทคำสิงด้วยนะครับผมค่ะก็ YouTube เหมือนกันค่ะคำสิง Family นะคะแล้วก็ช่องทางการติดตามต่างๆก็เบ๊ทคำสิงแล้วก็เดี๋ยวมีละครค่ะก็ฝากด้วยค่ะต้องติดตามใช่อาจารย์ครับต้องมีอะไรบอกสาวสวยกับหนุ่มเรารุ่นแก่กว่าพ่อเธอฉันว่าพ่อเธอเก่งมากคุณผู้ชมเจ้าขาฉันอยากเห็นทุกครอบครัวนะคะเลี้ยงลูกแล้วลูกประสบความสำเร็จมีความคิดความอ่านดีแบบครอบครัวคำสิงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทั้งเบสทั้งบอลนะคะขอบคุณนะคะเก่งมากค่ะหนูขอบคุณค่ะลูกค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของปากสว่างแล้วนะคะเราต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสัปดาห์หน้าเรากลับมาเจอกันทางเวิร์กพอยต์กดหมายเลข23นะคะคุณผู้ชมทุกวันศุกร์3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปสำหรับวันนี้พวกเราลาคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมยังไม่มีค่ายนะครับ